การที่โจทย์ทำงานนอกบ้านไม่ได้หมายความว่าจำเลยที่อยู่บ้านจะไม่เหนื่อยตรงกันข้ามเธอมีความเครียดที่ไม่สามารถระบายให้ใครฟังได้ซึ่งสาเหตุนั้นก็เกิดมาจากการกระทำของโจทย์เองด้วยช่วงที่จำเลยป่วยคุณเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าเธอมีอาการอารมณ์แปรปรวนเบื่ออาหารนอนไม่หลับและแอบร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุเห็นครับผมคิดว่ามันเป็นสภาวะหลังคลอดคือเหมือนกับว่าบัวเนี่ยเขามีอารมณ์แล้วก็อาการเซนซิทีฟนี่เป็นรายงานทางการแพทย์ที่ระบุว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานในร่างกายมาจากหลายสาเหตุเช่นพันธุกรรมความผิดปกติของฮอร์โมนหรือพฤติกรรมของคนไข้และอาจไม่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากภายนอกเลยนั่นหมายความว่าอาการป่วยของจำเลยอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโจทย์ในทางกลับกันสามีบางคนอาจไม่สามารถทนอยู่กับภรรยาที่มีโรคนี้ได้แต่โจทย์กับเลือกที่จะอยู่ดูแลจำเลยและลูกอย่างดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้ผมหมดคำถามครับหลังจากที่จำเลยลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกคุณก็ไม่เคยช่วยเธอเลี้ยงลูกเลยถูกต้องไหมครับผมต้องทำงานครับก็จริงครับว่าบัวเนี่ยเขาต้องเลี้ยงลูกอย่างหนักแต่นั่นมันก็ช่วง 3-4 ปีแรกพอที่โน้ตเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยบัวเขาก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เหนื่อยอะไรมากผู้ชายส่วนใหญ่คิดแบบนี้แหละครับแต่มาดูกันว่าอยู่บ้านแล้วเหนื่อยไหมผมขออนุญาตอ่านบันทึกประจำวันของคุณบัวบงกตซึ่งยื่นไว้เป็นหลักฐานในคดีถ้าผมอ่านผิดตรงไหนค้านผมได้เลยนะครับ5:00 ตื่นนอน 5:30 นทำอาหารเช้าให้ลูก 6:00 นปลุกลูกไปโรงเรียน 7:00 นขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน 9:00 นไปจ่ายตลาด 11:00 นกลับมาซักผ้าทำความสะอาดบ้านทำงานบ้าน 4:00 นไปรับลูกที่โรงเรียน 5:00 นพาลูกไปหาหมอ 6:00 นเย็นกลับมาทำอาหารเย็นให้ลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กชายประนดการที่โจทย์ทำงานนอกบ้านไม่ได้หมายความว่าจำเลยที่อยู่บ้านจะไม่เหนื่อยตรงกันข้ามเธอมีความเครียดที่ไม่สามารถระบายให้ใครฟังได้ซึ่งสาเหตุนั้นก็เกิดมาจากการกระทำของโจทย์เองด้วยผมหมดคำถามครับโจทย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าวันๆที่โจทย์ออกไปทำงานโจทย์ต้องทำอะไรบ้างได้สิครับทุกวันเนี่ยผมก็ตื่นประมาณ 5:00 ครับทำธุระอะไรเสร็จก็ต้องรีบขับรถออกไปเพื่อที่จะไปถึงที่ทำงานให้ทัน 8:00 นพอถึงแล้วเนี่ยผมก็ต้องมานั่งเคลียร์เอกสารเก่าๆให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะประชุมต่อช่วงบ่ายแต่ว่าบางวันเนี่ยก็ต้องมีออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อหน่วยงานต่างๆจนบางครั้งแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้กินข้าวกลางวันเลยด้วยซ้ำซึ่งหลายครั้งเนี่ยก็ต้องกลับเข้ามาเพื่อประชุมต่ออีกประมาณอย่างน้อย3ชั่วโมงหลังจากเสร็จงานก็ไม่ได้ไปไหนครับขับรถกลับบ้านเลยแต่กว่าจะถึงบ้านเนี่ยก็รถติดอย่างน้อยก็ 2-3 ชั่วโมงแค่ฟังก็เหนื่อยแทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โจทย์กลับถึงบ้านแล้วไม่สามารถช่วยภรรยาดูแลลูกหรือแบ่งเบาภาระที่บ้านได้ก็ไม่ใช่ความผิดของโจทย์ผมหมดคำถามครับ